ไงนี่ไงตารางธาตุสต็อปเบล่าเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมนี่ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยเห็นไหมดูง่ายจะตายสต็อกเรดาร์ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายดาวน์โหลดฟรีได้ที่ Nation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาทซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2ซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์โครงการเรียลลิตี้การลงทุนที่เล็งเห็นความสำคัญและให้ความรู้แก่นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริงเพื่อคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทไปครอบครองจากในครั้งที่แล้วเรามีโอกาสทำความรู้จักกับสไตล์การลงทุนและกลยุทธ์การทำกำไรในแบบเดย์เทรดในครั้งนี้เราจะมาทำการเจาะลึกถึงMindsetการลงทุนแบบสายซิ่งกับโค้ชเจนนิติการจิวนิษฐ์สิทธิ์แห่งฝ่ายวอริเออร์ทีมที่ถือได้ว่าซ่าซิ่งและเรียนที่สุดลองมาดูกันสิครับว่าMindsetของสายซิ่งจะวิ่งซิ่งแรงขนาดไหนแล้วคนที่จะเหมาะสมกับสายนี้ได้นั้นต้องมีรูปแบบการลงทุนเป็นยังไงเราไปหาคำตอบจากโค้ชเจนกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อนิติการนิจินดาพัฒน์นะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าโค้ชเจนแห่งทีม Fire Warrior นะคะถึงว่า Mindset เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวๆเลยนะคะเพราะว่า Mindsetเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกๆของการเทรดหุ้นก่อนที่คุณจะเรียนรู้เรื่องพื้นฐานเทคนิคอลหรือฟันดัมเมนทัลคุณต้องเข้าใจมาเชื่อตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงเล่นหุ้นแบบไหนที่จริงแล้วชอบเก็งกำไรหรือว่าพื้นฐานหรือว่าคุณแค่อาจจะเป็นแค่คนระยะสั้นๆถ้าคุณตอบคำถามตัวเองได้ให้คุณพยายามศึกษาในสิ่งที่คุณเป็นให้เชี่ยวชาญให้ทำได้ก่อนนะคะว่าถ้าคุณเป็นฟันดัมเมนทัลคือคุณต้องศึกษาให้ดีก่อนเป็นเทคนิคคือว่าเอาสิ่งที่มันเข้าใจง่ายเข้าใจพื้นฐานหลักการของมันก่อนเนาะแล้วค่อยเริ่มที่จะเป็นอย่างอื่นคุณจะทำอะไรคุณต้องรู้จักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะเรียกว่าสิ่งสำคัญที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองข้ามนั่นคือการค้นหาและกำหนด Mindset ของตนเองเพราะหาก Mindset ไม่ชัดเจนแล้วการลงทุนจะถือได้ว่ามีความเสี่ยงเอามากๆแล้วอะไรคือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการลงทุนที่ผิดพลาดแบบนี้กันล่ะครับโค้ชเจต้องบอกว่ามันมีความผิดพลาดในเรื่องของการเทรดนะคะเพราะว่าทุกคนพยายามจะเรียนเทคนิคแต่ไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันคืออะไรเทคนิคบอกให้เราเล่นไวบอกให้เราสต็อปลอสบอกให้เราซื้อแต่สิ่งที่เรากำลังสวนทางตัวเองคือเราไม่กล้าสต็อปลอสเราไม่กล้าซื้อเพราะว่าใจเราไม่ได้แล้วเราก็วิ่งตามคนอื่นไปเรื่อยๆคือการเรียนรู้ที่เราไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรค่ะหลักๆเลยคือว่าเริ่มแรกเดิมทีคือต้องอ่านหนังสือศึกษาหาความรู้จากใน YouTube นั่นนู่นนี่อะไรไปคือว่าลองดูว่าเรามานั่งดิสคัสกันในกลุ่มเพื่อนรักของเราว่าเห็นเป็นแบบเดียวกันไหมถ้าเกิดไม่ใช่มันคืออะไรการเทรดหุ้นมันก็เหมือนการขับรถเราต้องมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาการเทรดหุ้นก็เช่นกันนะคะคุณก็ต้องมองให้รอบด้านคุณต้องมีเพื่อนคุณต้องมีกลุ่มคุณต้องเข้าใจทุกอย่างค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าโค้ชเจนจะให้ความสำคัญกับการกำหนด Mindset การลงทุนเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะถ้า Mindset ไม่ดีแล้วล่ะก็จะต่อยอดเรียนรู้การลงทุนในด้านอื่นๆก็คงจะยากแล้วถ้าหากจะพูดถึง Mindset สายซิ่งของโค้ชเจนกันล่ะแอบได้ยินมาว่าช่างแตกต่างและไม่เหมือนใครเลยจริงๆจะมีความซ่าซิ่งแล้วเฟี้ยวฟ้าวยังไงเราไปฟังคำตอบจากโค้ชเจนกันดีกว่าครับต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่มีมาค่อนข้างแบบเหมือนจะแบบว่าเรียกว่าดูหนังจีนเยอะก็ว่าได้เพราะว่าเราไม่มีอะไรในหัวยิ่งปล่อยให้หัวโล่งเท่าไหร่เราจะเข้าใจภาพตรงนั้นได้ดีมากขึ้นกว่าคนอื่นเขาเยอะเลยเพราะว่าการที่เราไม่ได้ไบแอดกับสิ่งใดเลยไม่ไบแอดทั้งเทคนิคอลฟันดัมเมนทัลหรือว่าแม้แต่พื้นฐานหรือว่าอะไรก็ตามถ้าเรายิ่งมีอะไรในหัวเราจะยิ่งเข้าใจมุมมองโลกและเทคนิคได้ดีขึ้นค่ะสังเกตได้ว่าสมนักลงทุนที่เข้ามาหน้าใหม่ๆมักจะสนใจเรื่องการเรียนก่อนคือเ
ต้องไปเรียนเทคนิคต้องไปตามคนนั้นชี้คนนี้ชี้ว่าเขามีความเก่งระดับเทพที่ต้องไปนั่งเรียนนั่งฟังหรือว่าแม้แต่ว่าเดินตามรอยเท้าของคนนั้นๆโดยที่ไม่ได้เข้าใจตัวเองก่อนว่าแท้จริงแล้วอ่ะเราอ่ะจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไหมเพราะว่าคนอื่นเขาอ่ะอาจจะเป็นเต่าแต่คือเราอ่ะด้วยนิสัยอาจจะเป็นแบบกระต่ายก็ได้ชอบวิ่งไวเท่ากับว่าเวลาไปเรียนทุกครั้งอ่ะคุณพยายามฝืนพยายามที่จะเปลี่ยนว่าเป็นคนอื่นหรือเปล่าเท่ากับว่ามาสักคุณครั้งแรกคุณก็ผิดแล้วเพราะคุณพยายามจะฝืนตัวเองที่มันไม่ใช่คุณเรียกได้ว่ากว่าจะมอง Mindset ได้อย่างถูกทางก็ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ดีเลยนะครับหากพี่ๆนักลงทุนอยากจะเรียนรู้ Mindset แบบสายซิ่งอย่างโค้ชเจแหละครับเขาควรจะเริ่มต้นเรียนรู้อะไรกันบ้างและอะไรที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษต้องบอกว่าทำความเข้าใจกับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะก่อนที่คุณจะพยายามไปเข้าใจการเรียนรู้หรือว่าพยายามจะเข้าใจกับไอดอลทั้งหลายแหละคุณอย่าพยายามฝืนตัวเองให้เป็นเหมือนคนอื่นแต่คุณต้องสร้างรอยเท้าสร้างความคิดของตัวเองอย่าฝืนตัวเองค่ะยิ่งฝืนตัวเองคือมันเหมือนกับการฆ่าตัวตายเพราะคุณน่ะไม่มีทางเป็นเหมือนใครได้คุณแค่เป็นคนคนนึงที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองค่ะโอ้โหเรียกว่าสิ่งสำคัญที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองข้ามนั้นคือการมองและกำหนด mindset ได้อย่างถูกทางเพราะหากบอกตัวเองเป็นสายซิ่งแต่กลับใช้ mindset ในแบบอื่นเมื่อเกิดการขาดทุนอย่างหนักอาจรับไม่ได้ถึงขั้นออกจากตลาดหุ้นไปเลยเพราะ Mindset พังไปแล้วแต่เรื่องราวความรู้ Mindset ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในครั้งหน้าเราจะมารู้จักโมเดลและกลยุทธ์ในการทำกำไรของสายซิ่งกันต่ออย่าลืมติดตามชมกับกิจกรรม Super Trader Thailand Season 2กันนะครับเพราะการลงทุนเป็นเรื่องง่ายที่ใครก็ลงทุนได้เพียงแค่คุณเปิดใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Super Trader Thailand Season 2นี่อะไรอ่ะตารางธาตุไงนี่ไงตารางธาตุสต็อกเดล่าเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมให้ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยแม้ดูง่ายจะตายสต็อกเรดาร์ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายดาวน์โหลดฟรีได้ที่